ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาขอพูดถึงตัวฟีเจอร์ใหม่ของ OTO นะครับก็คือจริงๆแล้วมันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะครับถ้าเรามาที่หน้าโฮมเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนไปนะครับเดิมมันจะเป็นตัวไลบรารีแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมามันเอาไอ้งานที่เราทำก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าไฟล์ที่เราใส่ก่อนหน้านี้นะฮะเข้ามาโชว์แล้วก็มีการจัดหมวดหมู่ของการ Import กับการเขียนโน้ตนะครับแล้วก็ตัว Workflow ขึ้นมานะครับจัดเรียงให้เห็นเหมือนคล้ายๆเป็นแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนของไลบรารีเองนะครับก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะจริงๆเขาเพิ่มตรงส่วนตรงนี้ให้มันแยกแตกต่างกันออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของไลบรารีเองนะครับก็จะย้ายตัวโฟลเดอร์แต่ก่อนมันจะอยู่ตรงแถบด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะย้ายโฟลเดอร์มาตรงนี้นะเราสามารถที่จะแอดโฟลเดอร์แล้วก็เพื่อที่จะเก็บวิดีโอนะครับที่เรา import เข้าไปเนี่ยนะฮะเป็นชุดๆได้เพราะว่าพอเราเก็บเป็นชุดๆแบบเนี้ยสิ่งที่ข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะถามนะครับแชท with folder นะครับได้ว่าให้โอ้นะฮะเช่นให้ summarize นะครับจากวิดีโอนะครับทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะฮะแล้วก็นะครับข้ามให้มันเปรียบเทียบนะครับวิดีโอแต่ละอันนี้ในรูปแบบของตารางนะครับก็ลองทำดูนะฮะเนี่ยนะครับมันก็จะเอาไอ้ตัวไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งมีอยู่4ไฟล์อันนี้นะครับมาทำคอมเพลนะครับแล้วก็ summarize ให้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีมุมมองเป็น purpose เป็นยังไง structure เป็นยังไงความยาวเป็นยังไงนะครับ key ของมันเป็นยังไง benefit เป็นยังไง challenge เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีอ้างอิงว่าอันนี้มันมาจากวิดีโอตรงช่วงไหนนะครับเดี๋ยวนะผมย่ออันนี้นิดนึงนะครับมันก็จะเห็นเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างวิดีโอ4อันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว OTO นะครับที่ใช้สามารถคอมเพลไฟล์ได้มากกว่า1ไฟล์นะครับก็คือใช้เป็นลักษณะเป็นโฟลเดอร์นะครับเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่มีประโยชน์ก็คือว่าเวลาเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเรากด summary นะครับตรงเนี้ยนะครับกด summary ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการ summarize วิดีโอนั้นๆมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งพิมพ์คำสั่งนะครับหรือว่าเราอยากจะดูวิดีโอตัวไหนนะครับเนี่ยกด summary ปุ๊บมันก็จะมาของวิดีโออันนั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อที่สะดวกอีกอันหนึ่งครับนะก็จะเห็นว่าตอนนี้ฟีเจอร์ของ OTO เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือ AI ตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับแล้วก็นะฮะอย่างที่บอกตัว AI setting ของมันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นGPT 4o mini นะครับเป็น Claude Sonnet นะครับเป็น GPT 4o นะครับหรือจะเป็น Claude 3 Opus นะครับหรือ Haiku แล้วแต่นะครับมันก็จะมีตัว Mistral ให้เลือกนะครับมี Llama 3.1 ให้เลือกนะครับพวกนี้สามารถใช้ได้แล้วก็ตัวที่ผมใช้แพลนเนี่ยมันเป็นตัวแพลนที่เป็นตัวสูงสุดของมันเพราะฉะนั้นผมใช้ได้ไม่จำกัดนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการมี Workflow เข้ามาใหม่นะฮะก็ทำให้การทำงานเนี่ยยิ่งสนุกใหญ่เลยนะครับก็ไอตัวที่ทำเป็น workflow นะฮะก็ได้โชว์ในคลิปที่แล้วนะครับลองไปตามดูนะครับก็ขอพูดแค่นี้นะครับขอบคุณครับ